และในวันนี้โปรเจกต์คอลแลบซาริโอก็ได้เข้าสู่ตัวเกม Identify เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งจะมี2ตัวละครที่ได้รับทางด้านของสกินโปรเจกต์นี้ไปครับตัวละครแรกนั่นก็คือบัดดี้ควีนหรือว่าแมรี่ส่วนอีก1ตัวละครก็จะเป็นลิลลี่หรือว่าเชียร์ลีดเดอร์นั่นเองโดยทั้ง2สกินนี้จะถูกวางขายในร้านค้าเป็นระยะเวลา30วันแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อภายใน7วันนี้จะได้ลด 15% ด้วยราคาจะอยู่ที่ 1,178 เหรียญแดงเท่านั้นเองฮะนอกจากนั้นยังมีเครื่องประดับระดับสีฟ้าวางขายแบบลด 20% อีกใครอยากได้ต้องรีบจับจองแล้วฮะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อดีหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาทำการรีวิวสกินของบัดดี้ควีนในชุดคุโรมิสุขสันต์พร้อมกับเครื่องประดับใหม่ของเขาด้วยนั่นเองเพื่อนๆจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีนั่นเองครับและในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนำกับ Richman Shop โน่นหนึ่งเรื่องการเติมเกมเติมเกม Identity V ในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับ Richman Coin นำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทำได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนำให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ Richman Shop เท่านั้นนอกจากนั้นยังมีกิจกรรม Lucky Coin Season 2แจกของรางวัลอีกมากมายโอเคแล้วตอนนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมไปที่เรียบร้อยครับนี่คือสกินใหม่ล่าสุดของบัดดี้ควีนพร้อมเครื่องประดับของเขานะในโปรเจกต์ซาริโอนั่นเองฮะเครื่องประดับก็จะเป็นแว่นตาที่สวมใส่อยู่นะเจอเมอร์เซนนารีเมอร์เซนนารีไม่โดนเดี๋ยวนะนั่นคือเสียงตีโดเซอร์เหรอวิ่งวิ่งอะนะมันมุ้งวิ่งเกินไปเปล่านี่คือเฟิร์สไทม์กับการเล่นสกินนี้ของผมเลยนะคือไม่รู้ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมอีกเปล่านะอาจจะต้องเคลียร์ไม้ครับโอเคค่อยไล่ไปเขาเล่นไม่ค่อยห่วงไม้นะเดี๋ยวเราเคลียร์ไปก่อนไม่งั้นเราไล่ยากนะบัดดี้ควีนถ้าเกิดเจอแม้เจอยาจากค่อนข้างเหนื่อยครับมีคนกดเครื่องอยู่ตรงอินฟีเป็นเอนชาเต็ดเดี๋ยวไม่โดนเดี๋ยวโอ้โหคือผมจะช็อกกับการตีไม่โดนของตัวเองรู้ว่าช็อกกับการกล้าทอลายของเขาดีวะเนี่ยเคลียร์เครื่องเชื่อมก่อนนะฮะแล้วก็จับวางกุญแจจรวดระหว่างเล่นก็ดูสกินไปด้วยนะสกินก็จะมาในชุดโทนสีดำตัดริ้วแล้วก็มีหัวกะโหลกรอบๆครับส่วนเครื่องประดับก็จะเป็นแว่นตาที่สวมใส่อยู่นะฮะใกล้ๆมีตีเดตัสอยู่มีทหารรับจ้ามีลูก้าด้วยนะอยู่ใกล้ๆนะกระจกพร้อมลูก้าโอเคสวยเจ็บทุกคนเจ็บทุกทางถ้าเกิดข้ามโดนนะข้ามโดนนะข้ามโดนนะผมเตือนคุณแล้วนะว่าข้ามโดนนะครับมีแค่เพอร์ฟูเมอร์นะที่ไม่เจ็บครับอาจจะต้องเข้านะตัวนี้มีลูก้าโอเคเข้ามาละผมไม่ตีครับยักษ์ก่อนรวยมายุ้ยมาถือว่าโอเคนะเราซ้ำคนเดิมได้ครับเดี๋ยวเราไปตามเก็บงานนะกระจกพร้อมไม่รู้ว่าจะกดกันอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวขอลองเช็คหน่อยนะอ้าวอ้าวแบบนี้ก็โดนดีครับแบบนี้ก็โดนดีครับจริงๆเราเอาลูก้าไปวางก่อนได้ครับเพราะว่าทางด้านของตัวเอนชานน่าจะคมไม่ทันนะเอนชานไปล้มอยู่ตรงโรงพยาบาลครับเมื่อกี้เห็นเขาวิ่งไปไลน์นั้นนะครับวางไปก่อนอันนี้เล่นเอาเฟสนะครับไปโกโก้อยากช่วยๆไปนะไม่สนใจครับเดี๋ยวสำหรับเกมนี้ผมอาจจะไม่ได้ภาควันๆให้ทุกคนได้ฟังครับผมอยากจะลองสัก2สไตล์นะเดี๋ยวเกมนี้เป็นการภาคบรรยายแบบเล่นไปภาคไปนะครับกับทางด้านของอีก1เกมข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการบรรยายแบบมันๆเหมือนเรือหางยาวแล้วเพื่อนๆตอบผมหน่อยแล้วกันว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับวางเก้าอี้ไปก่อนนะจ๊ะโอเคตรงนี้วางกระจกยาวโอ้ my god ไม่น่าโดนนะบีบเข้ามาก่อนเขาจะต้องฉีดน้ำหอมแน่นอนโอเคเมอร์เซนแบบโอเคสวยโดนเมอร์เซนไปอีกหนึ่งนะครับแต่เกมนี้เซอร์ไวเวอร์เขาหลบกระจกกันไม่ค่อยดีนะเรามีบริงอยู่ครับช็อตนี้ต้องใช้บริงนะฮะเดินไปยาวๆแป๊บนึงให้มันใกล้หน่อย3 2 1แบบโอเคสวยคือถ้าเกิดเราเข้าใกล้ทางด้านของเมมโมสาวเขาก็จะสาดเลยเราต้องการระยะให้ดีแล้วก็วิ่งเก็บงานไปเลยฮะโอเคเดินมาวางก็อีกจุดตอนนี้เครื่องไซเฟอร์ยังเหลือ5เครื่องครับมีคนบินกับกระดาษไปก่อน1คนบายบายเจอกันละซียูบอสต้องมีกระจกดูนะว่ามีโอ้เจอละเป็นทางด้านของลูก้ากับเมอร์เซนารีอยู่ที่เดิมครับรอยเท้ามี2รอยนะมีรอยเมอร์เซนกับรอยลูก้าลูก้าเหรอลูก้าเอ้าลูกเอ้าทำไมมันเดินเร็วจังอะลูก้าเดินเร็วจัดเนี่ยดูดิวิ่งโคตรเร็วเหมือนจะเอารอยเท้าหายเร็วมาด้วยนะ
ถ้าไม่ก็ต้องไล่มือครับถ้าไม่เจอนะเอาเจอแล้วเจอแล้วโอเคสวยแบบผมทำไมผมรู้สึกแปลกๆกับเสียงการตีของบัตตี้ควีนกับฮันเตอร์วะผมไม่ชินกับการเสียงฟิวฟิวเลยอ่ะมันดูมุ้งมิ้งไปนิดนึงอ่ะวางไปก่อนจ้าเฮ้แต่แว่นเครื่องประดับอ่ะผมว่าดูแมทกับสกินนี้อยู่นะสวยอยู่นะเฮ้แต่ว่าผมว่าเดี๋ยวเกมหน้าเราลองใช้ทางด้านของเครื่องประดับนี้แต่ใส่เอฟเฟกต์อื่นดูไหมจะลองดูว่ามันจะสวยขนาดไหนโอเคป่ะเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวเราจะลองปรับเอฟเฟกต์กันดูนะครับตัวนี้ติดตับเด้งอยู่นะเป็นเพอร์ฟูเมอร์น้ำหอมไม่น่ามีแล้วนะแบบโอเคเดี๋ยวเราซ้ำทางด้านของลูก้าก่อนนะช็อตน่าจะมาแล้วครับโอเคโอเคช็อตแบบนี้เรียบร้อยหวานเจี๊ยบไปครับสำหรับใครที่เพิ่งจะมาติดตามช่องเราครับก็ต้องประชาสัมพันธ์นะเรามีไลฟ์ทุกวันนะครับเกี่ยวกับตัวเกม Identify ครับประมาณทุ่มครึ่งนะโดยประมาณนะใครอยากดูก็มาดูได้ครับหรือว่าอยากจะให้ทำเทคนิคอยากทำคลิปอะไรเนี่ยก็แจ้งได้เหมือนกันครับทีนี้ตั้มยังเด้งอยู่นะแต่ผมหาไม่เจอว่ะอยู่ไหนกันอยู่ไหนกับรู้เครื่องโอเคเป็นทางด้านของเพอร์ฟูเมอร์ครับสวยแบบโอเคเหลือแค่เมอร์เซนารีไม่เจอนะเดี๋ยวเราเช็คแถวๆนี้หน่อยฮะเพราะเมื่อกี้เขาวนเวียนอยู่แถวนี้นะแต่ว่าท่อหรือว่าตัวดันเจี้ยนก็ยังไม่เกิดนะครับโอเคสวยงามจบเกมแรกไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเกมที่2กับบัตตี้ควีนครับโอเคแล้วอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเดี๋ยวเกมนี้เราจะลองใส่เอฟเฟกต์กับเครื่องประดับชิ้นนี้ดูด้วยความที่แว่นตามันเป็นเครื่องประดับระดับสีฟ้ามันเลยไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะลองใส่เอฟเฟกต์เข้าไปครับใครที่ไม่รู้เนี่ยก็กดที่รูปดาวตรงมุมขวาบนฮะพอเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกเอฟเฟกต์ได้เลยนะผมจะเลือกเป็นเอฟเฟกต์จากทางด้านของเครื่องประดับทองในหุบเขาเพนโลนฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมื่ออยู่ในเกมจะเป็นยังไงนั่นเองฮะเอาละฮะแล้วตอนนี้เราเข้าไปอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ตามสัญญาครับเกมนี้เราจะพากแบบเรือหางยาวพากกับแบบมันๆดูว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนมากกว่ากันนั่นเองและตอนนี้ทางด้านของบัตตี้ควีนครับเดินมาเช็คทางด้านของตัวเต็นท์ละครสัตว์แล้วเจอรอยเท้าอยู่ตรงนี้เป็นเมอร์เซนารี่ครับโอ้โหมันนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับบัตตี้ควีนดูสมพงษ์กับทางด้านของเมอร์เซนารี่ทหารรับจ้างเหลือเกินครับมีการจ่ายไอรอนแดดไปก่อนบัตตี้ควีนวางอาขวาบิลเลอร์โอ้โหแล้วระยะเป็นไกลเกินไปครับต้องย้อนกันกลับมาก่อนแล้วอาจจะต้องสลับมาที่ร่างอควาเข้ามาใกล้ๆ3 2 1แล้วตีไปก่อน1ทีครับเอาละฮะบาดเจ็บกันไป 50% ครับทางด้านเมอร์เซนารี่วิ่งฉีกกันไปบริเวณสภาตรงเต็นท์ละครสัตว์ครับต้องมาดูว่าจะมีใครกดเครื่องอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าครับเดินฉีกออกมาด้านขวาแล้วบริงในมือก็ยังไม่พร้อมที่จะใช้งานบีบเข้ามาใกล้ๆใจไอรอนแรดไปอีก1ทีครับเอาละครับกระจกพร้อมจะใช้งานต้องมาดูว่าเมอร์เซนารี่จะเล่นยังไงครับเข้ามาไกลๆจังหวะนี้หวางเอาขวาวิลเลอร์แล้วยึกยักกันก่อนแล้วยังไงจะเรียกเอาเทเลอร์ช็อคแล้วลงมาแบบนี้ยังไงแล้วตีเข้าไปแล้วเป็นเทเลอร์ช็อคไปเลยครับโอ้โหทางด้านของเมอร์เซนารี่ครับต้องบอกว่าเสียเหลี่ยมของทางด้านของคุโรมิสุขสันครับจังหวะนี้จับฮิลขึ้นมาวางเก้าอี้จะรวดไปก่อนก็ต้องบอกว่าจับคนแรกได้ค่อนข้างจะรวดเร็วแล้วไกลๆตรงนี้มีทนายหนุ่มรอเจอกันอยู่ด้วยแล้วยึกยักตรงนี้ยังไงครับบัตตี้ควีนตีไปแล้วยังไม่ได้ครับต้องเดินไล่กันมาใหม่แล้วน้ำ3 2 1แล้วตีเข้าไปโอ้โหแล้วเป็นทนายหนุ่มรอเจอร์ครับบาดเจ็บไปอีก1คนไล่ตามกันมาใหม่แล้วในมือยังมีบริงกันอยู่จะเก็บการเลยหรือเปล่าโอ้โหไม่รอช้าครับทนายของคู่โรมิสุขสันต์ครับแล้วเปิดกระจกมาดักทนายของตัวทนายเอาไว้ด้วยครับเดินมาเก็บงานทนายของตัวทหารรับจ้างกันก่อนมีเก้าอี้จรวดใกล้ๆแต่เลือกที่จะเอาเก้าอี้ตัวดีตัวเดิมครับแล้วตรงนี้เหมือนจะมีเชียร์ลีดเดอร์พร้อมกับทนายของทนายหนุ่มครับพยายามที่จะกดเครื่องกันอยู่ต้องมาดูว่าจับวาตรงนี้แล้วจะไปโซนเครื่องได้ทันเวลาหรือเปล่าแล้ววาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินมาไล่ทนายของเชียร์ลีดเดอร์แล้วออกมาจากวันนี้ลงเครื่องไซเฟอร์ทุกจุดไปที่เรียบร้อยครับมีการใช้โมดิเวทเร่งความเร็วกันมาครับตรงนี้ยึกยักยักแล้วตีสวนไปเลยครับเอาละครับทางด้านของเมอร์เซนารี่จะเป็นเฟสสุดท้ายและมีการเปลี่ยนสกิลเป็นเทเลพอร์ตเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วเขาบ้าไกลๆแบบนี้แล้วหูตีจังหวะแล้วไม่โดนจังหวะที่สองได้หรือไม่ได้3 2 1แล้วแบบเข้าไปเรียบร้อยครับโอ้โหเมอร์เซนารี่ครับตรงนี้กำลังจะกลับเข้าเรือเป็นคนแรกแต่ว่าต้องบอกว่ายื้อเครื่องได้ดีครับเครื่องไซเฟอร์เสร็จไปแล้ว3เครื่องด้วยกันครับมาครับทางด้านของตัวคุโรมิฮะจับฮิวขึ้นบางกันก่อนครับก็อีจรวดตัวดีตัวเดิมอยู่ตรงบริเวณสเตชันหนึ่งครับเพราะว่ามีคนกดเครื่องกันอยู่ด้วยเหมือนจะเป็นรอเยอร์ทนายหนุ่มครับจับวางเก้าอี้จรวดกันไปแล้ววัดเซตออเดอร์ฉายกันอยู่วางกระจกมาจังหวะที่โอ้โห
้ยรถตีไม่ทันครับแต่นักรอเยอร์สามารถขี่รถไฟหนีไปได้ครับต้องเดินมาไล่กันต่อเดินไล่กันใหม่แล้วโดดแบบนี้บอกเลยว่ารู้ตำแหน่งแน่นอนครับเข้ามาใกล้ๆกระชั้นชิดกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วตรงสะพานมันจะมีท่าน้าของเอโซโบโรจิครับพยายามที่จะดีโค้ชเครื่องกันอยู่แล้วเล่นมาแรงเข้ามาใกล้ๆพยายามดีซับเพื่อนร่วมทีมโอ้โหแล้วมันก็จะดื้อพอสมควรครับไล่บีกันเข้ามาครับโซนเครื่องกันไปก่อเครื่องตรงนี้ได้อยู่ที่ประมาณ 40% ครับแล้วทางด้านของรอเยอร์ทนายหนุ่มก็ยังไปไหนไกลไม่ได้แล้วก็จกพร้อมที่จะใช้การระวางกันมาก่อครับไล่บีกันเข้ามาบีบกันมาเป็นแบบแซนด์วิชต้องมาดูว่าจะบีบได้หรือเปล่าสำหรับคุโรมบีแล้วตีกันไปแล้วเรียบร้อยครับเป็นทางด้านของรอเยอร์ที่รวบไปอีกหนึ่งรอบครับโอ้โหจับหิ้วขึ้นมาครับก็อีจรวดก็น่าจะต้องมาโซตรงเครื่องสะพานเต็งกันไว้ก่อนครับไม่ฉะนั้นเครื่องไซเฟอร์อาจจะไหลได้เหมือนกันครับแล้วเข้ามาใกล้ๆจังหวะนี้จะได้แผลหรือเปล่าแล้วมีการเรียกฝูงบอลแลชิงดีก็ไปก่อนแล้วครับว่าเก้าอี้จะรวมกันมาเป็นเฟสแรกแล้วเข้ามาใกล้ๆตรงนี้มีฝูงบอลแหลงอยู่ด้านขวาแล้วโหแล้วยังเรียกคืนกลับไปได้ทันเวลาครับต้องมาดูว่าทางด้านของเชลีเดอร์กดเครื่องใดเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆตรงนี้เอ็นโตโมโรจิต้องช่วยเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วทางด้านของบันนี่ควีนเดินย้อนรอยกลับมาแล้วเป้าหมายคนชัดเจนอยู่ที่รอเยอร์ทนายหนุ่มฮะน่าจะต้องซ้ำคนดีคนเดียวกันไปก่อนครับส่วนเอ็นโตโมโรจิก็ต้องบอกเลยว่ากดเครื่องแบบไม่เป็นสุขเพราะอยู่ใกล้ๆแบบนี้มันก็ปวดเหลือเกินต้องตีทิ้งไปก่อนครับเหลือเครื่องไซเฟอร์แค่เครื่องเดียวเท่านั้นครับซึ่งเครื่องที่เสร็จก็จะอยู่บริเวณเซชั่น4นั่นเองตรงนี้โดนมาแรงดันกันมานิดนึงแล้วก็จบพร้อมที่ใช้งานวางกระจกกันมาแล้วเงาแบบนี้จังหวะนี้ตีไปไม่เหลือซากแน่นอนแล้วครับเอาละครับผมตรงนี้ต้องมาจับท่าน้าของลอเยอร์วางเก้าอี้จรวดกันก่อนครับเลือกวางที่เซชั่น1แล้วต้องดูยังไงแล้วเครื่องไซเฟอร์มันสั่นแบบนี้ต้องเทเรพอร์ตมาแล้วเจอหรือเปล่าแล้วเจอกับเชียร์ลีดเดอร์ที่อยู่ใกล้ๆครับใช้โมติเวชิงหนีกันออกมายึกยึกยักยักกันอยู่แล้วยังไงจะข้ามหรือไม่ข้ามมาข้ามมาจังหวะนี้รถเสียแผลหนึ่งแผลแน่นอนเอาละฮะจะช่วยทางด้านของรอเยอร์หรือเปล่าแล้วจะนึกว่าจะเดจาวูครับถ้าเกิดขึ้นทางด้านของสไลเดอร์นี่โดนแน่นอนแล้วเอ็นโตโมโรจิจังหวะนี้ลุกขึ้นมาแล้วเปิดกระจกหนักมากก่อนแล้วติดทิ้งกันไปครับไม่สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วด้วยครับทางด้านของนักกีตาวิทยาเดินวนมาตรงนี้ติดในตัดยังเด้งกันอยู่ต้องยังไงแล้วไปช่วยทางด้านของทนายไม่ทันครับทางด้านของเชียร์ลีดเดอร์แล้วยอมมอบเป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โหนี่ครับนั่งเก้าอี้โชว์สวยๆกันไปก่อนสักหนึ่งกลุ่มครับแล้วโอ้แล้วตรงนี้ไปโดนมาแรงดันเอาไว้อยู่ครับเจ้ามาแรงตัวร้ายแกนี่มันร้ายกาจจริงๆคนขอสวยหน่อยก็ไม่ได้นะและนี่ก็คือเป็นสกินใหม่ล่าสุดครับในโปรเจกต์ซาริโอของบันดี้ควีนหรือแมรี่ในชื่อชุดคุโรมิสุขสันต์พร้อมกับเครื่องประดับของเขานั่นเองครับเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยและคลิปต่อไปอยากดูอะไรก็บอกเราได้เช่นเดียวกันวันนี้น่าจะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ